สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีความภูมิใจที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยออกไปประจนภัยกันอีกแล้วในสถานที่ที่ดูเป็นธรรมดาที่พวกเราเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ก็จริงเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราพาเพื่อนๆเนี่ยไปในจุดที่เราเคยไปกันมาแล้วในลักษณะเป็นมุมมองของนักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปสถานที่แห่งนี้เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ข้อมูลเส้นทางมาก่อนก็จะมาลองกันในแบบที่เขาจะใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือในการเดินทางอย่างเช่น GPS เฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์ไอ้นี่มันหอยนมสาวไม่ใช่นมสาวซึ่งถ้ามันใหญ่กว่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่หอยนมสาวแล้วก็ได้ครับเอาไหมโทรศัพท์มาแล้วโทรศัพท์นะครับเพื่อนโอเคโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับก็จะมี GPS ที่จะสามารถพาไปในสถานที่ต่างๆได้เพียงแต่ว่าคุณต้องรู้จักกับชื่อของสถานที่ส่วนสถานที่แห่งนั้นเนี่ยคือที่ใดที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศธรรมชาติเกี่ยวกับทะเลพื้นที่ธรรมชาติจริงๆเนี่ยในเกาะตามไปดูกันครับเพื่อนๆว่าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนไปครับโอเคครับเลยร้อนมากเลยเนี่ยปอ GPS ปอใช้ได้ไหมเนี่ยขึ้นนะเนี่ยขึ้นอยู่เอาไหมพี่ดูดิเนี่ยก็ขึ้นอยู่พื้นที่ตรงที่มันปักหมุดไว้เนี่ยใช่ครับขึ้นอยู่นี่ไงคือใกล้ๆนี่ไปไปเก็บของร้อนมากเลยนี่เข้าร่มก่อนร้อนเลยวันนี้ปอท่ายดิGPS มันพามาไหนวะเนี่ยเราทำไม GPS มันพาเข้ามานี่ไม่รู้โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตพื้นที่ที่เราจะพาเพื่อนๆเข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังค้นหาทางเข้ากันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยคือจุดใดตั้งอยู่ตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าด้วยเราพยายามที่จะใช้ลักษณะเหมือนกับ GPS เนี่ยช่วยเหลือในการค้นหาพื้นที่เพิ่มเติมในเส้นทางก็ได้เจอกับเส้นทางใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางที่รับพาเราเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นได้นะครับเพื่อนนี่ครับยังไงเดี๋ยวตามเรามาดูครับว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูกับสถานที่แห่งใดแบบใดนะครับเคยมาเส้นทางนี้ไหมยังไม่เคยมาเลยนี่อันนี้ครั้งแรกเหมือนกันของพักมาหรอกัปตันแล้วเส้นทางที่มันต้องเข้าไปเนี่ยมันอีกไกลไหมหรือว่ายังไงไม่รู้เนี่ย GPS มันก็บอกอยู่ว่าไปทางเนี้ยก็เดี๋ยวตาม GPS มันไปดูก่อนแล้วกันปั๊กเดี๋ยวเราก็ลองไปกันให้สุดดูก่อนกัปตันนี่แปลกนะเราได้กลับมาหลบฝนกันตรงจุดนี้อ่ะไม่หลบไม่ได้ฝนมาแบบใหญ่มากถือว่าโชคดีพายุฝนผ่านไปเร็วดีนะที่ว่ากลับมาอยู่ใกล้ๆกับตรงจุดที่เป็นบ้านร้างเนี่ยเราก็เลยได้เข้ามาหลบฝนกันตรงนี้
เราลองล้อเส้นทางนี้ได้ไหมกับตันคิดว่าน่าจะได้ไปลุยกันต่อGPS เนี่ยมันบอกว่าตรงมาข้างในนี่แหละดูจากพื้นที่ที่เป็นป่าแบบนี้นะไม่รู้ว่าเราจะเจอเส้นทางเข้ามันหรือเปล่าหรือไม่มันอาจจะถูกปิดไปแล้วก็ได้แต่ยังไงเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วก็อยากจะเข้าไปดูให้จุดเส้นทางเลยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าลองเข้าไปดูกับตันพื้นที่น่าสนใจดูเป็นหุบเขาแล้วกับตันจะเปิดกล้องเลยไหมหรือว่าเข้าไปเปิดข้างในทีเดียวเลยยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดกล้องกันข้างในเลยสถานที่ตรงนี้มันไม่น่าจะมีทางเข้าอ่ะบักใช่ครับท่านมันคือที่ไหนอ่ะเนี่ยก็อย่างที่ GPS มันบอกเลยตรงเนี้ยเฮ้ยพี่เราลงมันเดินสำรวจแถวนี้กันไหมไหนๆเราก็มากันแล้วเออยังไงก็มาแล้วพี่ส่งกล้องเลยเดี๋ยวเปิดกล้องนี้แหละไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างอะดิตรงนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาถึงสถานที่ที่เราไม่รู้จักนะเพื่อนๆว่ามันคือสถานที่ใดซึ่งเราตาม GPS มานะครับก็เอาเป็นว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลนำมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทราบกันทีหลังแต่ตอนนี้เราขอเข้าไปสำรวจตามจุดต่างๆของพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก่อนนั่นสามพระภูมิเหรอครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นสามพระภูมิอยู่ตรงบริเวณด้านขวามือของเรานะครับตอนนี้ก็เสร็จจากภารกิจทั้งหมดเนี่ยเราก็จะอุทิศกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางจากที่เราเห็นพื้นที่ตรงนี้นะเพื่อนก็จะมีพื้นที่ที่เป็นดูเหมือนลักษณะเป็นเหลืองอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของผมเนี่ยฮะและตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นบ้านพักคนงานก็ว่าได้นะผมจะเข้าไปสำรวจพื้นที่บริเวณด้านในเนี่ยให้กับเพื่อนๆได้เห็นถึงบรรยากาศของพื้นที่บริเวณนี้โดยรอบอย่างละเอียดนะไปดูกันข้างในครับโหผุพังมากเลยอ่ะปั๊กถ่ายได้ไหมกัปตันคิดว่าพอไหวอยู่นะ
โหน่าจะไม่น่าถ่ายทำไหววะเอาว่าเฮ้ยไรพี่เป็นอะไรไปนั่งก่อนพี่ไปนั่งก่อนเดี๋ยวถ่ายกระเป๋าก่อนยังเดี๋ยวขอนั่งสักแป๊บนึงน้ำแมวน้ำไหมตอนนี้เปล่าน้ำให้นั่งรอแป๊บนึงนะน้ำมาแล้วพี่น้ำเฮ้ยเพื่อนกินน้ำก่อนเฮ้ยพี่เป็นไงบ้างวะทำงานเหนื่อยหรือเปล่าเที่ยงไหนครับพี่โอเคถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราเลิกแล้วกลับบ้านกันก่อนก็ได้นะไปพักผ่อนยังไงเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทำต่อกันในวันหลังก็ได้เพราะที่นี่ก็ดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้เราถ่ายทำอะไรมากเลยนะโอเคพี่วันนี้ผมไม่ไหวได้เลยทำงานหนักมากเลยวันนี้ไม่ได้หยุดเลยโอเคพี่เข้าใจละยังไงก็กลับจากนี้ก็หาเวลาพักผ่อนด้วยนะโอเคปาร์คเรียกพี่ไหมพร้อมถ่ายแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่เอ้ยอย่าเสร็จเลยแป๊บนึงเฮ้ยพี่มึงไปฉี่ไหมมึงขอยังไหมอ๋อไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายเสร็จค่อยขอโอเคปะอัพโหลดวิดีโอดีกว่าเฮ้ยแล้วกระเป๋าอ่ะกระเป๋าเป้กับตาหน่าอยู่ที่ปาร์คหรือเปล่ากระเป๋าเป้ไหนอ่ะไม่มีนะพี่กระเป๋าใส่กล้องอ่ะแล้วที่พีมีไหมอ่ะพี่ตาไปส่งก็ไม่มีครับเอาแล้วงานเข้าเฮ้ยเดี๋ยว
เฮ้ยบาสหรือว่ามันอยู่ที่บ้านล้างแล้วเนาะที่เราไปวันนี้นะใช่เพิ่งนึกออกเพราะว่ากำลังจะอัพโหลดวิดีโอลงเครื่องคอมเฮ้ยเดี๋ยวกัปตันขับรถกลับไปเอาเองก็ได้นะเดี๋ยวกัปตันมาออกมาหาอะไรกินแถวบ้านกัปตันเดี๋ยวมาเข้าไปหาอ๋อมาโอเคอ๋อป้ามีข้อมูลของสถานที่ตรงนั้นด้วยเหรอเฮ้ยอยากรู้เออมาโอเคงั้นเดี๋ยวกัปตันรอโหดันลืมไว้ได้จะหายแล้วแย่เลยปั๊กปั๊กเข้าไปได้ไหมได้เลยเข้ามาเลยเออปั๊กตอนร้อนใจมากนี่ตอนนี้กระเป๋าน่าจะอยู่ที่นั่นแหละนึกออกแล้วตอนที่พีมันไปลงมาเราก็เลยเอากล้องแล้วก็กระเป๋าอะไรทั้งหมดวางไว้ตรงนั้นก่อนแต่ตอนที่เราเดินกลับออกมาเราก็ลืมหยิบออกมาด้วยแน่เลยคือแปลว่าถ้ากำลังจะเข้าไปเอาต้องไปหลายคนทำไมอ่ะคือวันนี้ที่ว่าปากลับมากับไอพีอ่ะถามที่บ้านมันเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเหมืองเก่าแบบนั้นคือเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยนะเขาบอกว่าคนตายเยอะมากคนที่ว่าเขาอยู่เรือนั้นเขาพูดกันนะว่าคนตายเยอะมากแล้วมันน่ากลัวส่วนใหญ่ตอนกลางคืนไม่คนค่อยเข้าไปหรอกกับนั้นคือถ้ากับตันจะไปเอาจะต้องโทรหาไอพีอ่ะต้องให้มันเป็นเพื่อนเราจะไปสองคนมันก็น่ากลัวก็ดีเลยก็เดี๋ยวเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่มีคนเข้าไปเนี่ยก็ดีเลยพวกของจะได้ไม่หายกลัวกระเป๋าหายมากเลยเนี่ยวันนี้เห็นมันไม่สบายด้วยยังไงก็ถ้ามันโอเคนะว่ารีบไปรับมันเลยดีกว่ากับตอนร้อนใจอยากได้กระเป๋ามากเลยตอนนี้ไม่อยากจะทำอะไรเลยพีจะว่างตอนไหนเนี่ยโอเคกับตันงั้นเดี๋ยวเอางี้พักไปรับพีแล้วก็กับตันเตรียมไฟฉายให้พร้อมก็เดี๋ยวแบบไปเดินทางเข้าโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันปักรีบๆมานะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอย่าทิ้งกับตันอีกนะโอเคกับตันโอเคเดี๋ยวเจอทางเข้าเลยกับตันโอเคขับรถดีใครมาเคาะวะใครมาแก้นักหนาวะฮัลโหลไอ้พี่เออออกมาเลยกูมาถึงหน้าบ้านแล้วโอเครอหน้าบ้านนะ